ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงอำเภอครบนะครับเดินทางไปยังเขื่อนลำแชะนะครับเพื่อจะไปล่องแพในเย็นวันนี้แล้วก็พักคืนในแพนะครับตอนนี้เรามาถึงจุดขึ้นแพนะครับเป็นแพแรงหน้าแต่ว่าไม่ใช่สายนะครับแต่เป็นทางโน้นนะครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดขึ้นแพไดอาน่านะครับเราไปชมด้านบนดาดฟ้าของแพแต่นั่นบรรยากาศหน่อยครับตอนนี้เราล่องแพของไดอาน่านะครับที่เขื่อนลำแชะกรบุรีนะครับมาเก็บบรรยากาศตอนเช้าอากาศที่นี่เย็นมากไม่สามารถลงเล่นน้ำได้ทานอาหารเช้านะครับเป็นข้าวต้ม